การ์ตูนลัฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนสายใยรักจากดวงใจเช่นเดิมค่ะวันจันทร์เป็นหน้าที่ของน้องโบมาประจำการถ้าใครดูแล้วชอบก็สามารถไปซัพพอร์ตโบได้ที่ช่อง YouTube โบสกุลสกุละนะคะดวงใจไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมฉันสบายดีมีอะไรบอกฉันได้ไหมเธอเห็นท้องฉันใช่ไหมตอนนี้ฉันเครียดมากเลยฉันเห็นฉันไม่อยากจะคิดว่าตั้งแต่เราแยกกันไปเรียนฉันจะกลับมาเจอเธอเจอฉันในสภาพนี้ไม่เป็นไรนะดวงใจฉันก็ยังคอยรับฟังและอยู่ข้างเธอเสมอตอนนั้นฉันเหลวไหลมากเลยได้ไปเจอกับถ้าเธอไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาก็ไม่เป็นไรนะนั่นแหละพอมันรู้ว่าฉันท้องมันก็ปฏิเสธฉันทุกอย่างฉันก็ต้องทนตอนแรกฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วแต่เด็กในท้องฉันยังไม่ลืมตามาดูโลกเลยฉันจะอยู่ต่อเพื่อเขาโธ่ดวงใจคงจะเจออะไรมามากเลยสินะดีแล้วที่ดวงใจคิดแบบนี้กลับมาแล้วหรออุ้มค่ะแม่แล้วนี่หนูดวงใจนาเข้าใจทุกอย่างนะที่หนูเจอมานาเห็นว่าหนูตกอันอยู่ใช่ไหมอุ้มเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยนาจะรับจูใจเข้ามาทำอันนะขอบคุณนะคะคุณนาขอบคุณนะอุ้มทำอันไหวไหมไหวสิเพราะมาลิแม่จะทนเพื่อลูกนะตั้งแต่มะลิเกิดมาแม่ไม่เคยมองว่าลูกเป็นปัญหาของแม่เลยนะแต่เป็นดวงใจของแม่มากกว่าแม่คะอุ้มฝากดูแลดวงใจกับมะลิด้วยนะคะดวงใจต้องทำอานเดี๋ยวน้าจะดูแลมะลิให้จ้ะน้าอยากมีหลานมานานแล้วแต่อุ้มนะสิเขาบอกว่าอยากอยู่แบบโสดดีแล้วอุ้มเลือกชีวิตคู่น่ะต้องเลือกให้ดีๆนะตั้งใจทำอานนะจ้ะน้าไปก่อนนะหลานใครมารอนี่ข้าวต้มกับยาขอบคุณนะอุ้มแจ็คเอนี่มะลิน้าซื้อตุ๊กตามาให้ไม่เห็นต้องลำบากเลยอุ้มเธอช่วยเราทุกอย่างเลยบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรฉันก็รักเธอกับมะลิเหมือนคนสำคัญของฉันเลยนะหายไข้ไวๆนะหลานเดี๋ยวน้ามาหาใหม่นะจ้ะเดินทางดีๆนะ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขมากๆนะเพื่อนรักอุ้มนี่ยังจำวันเกิดเราได้อยู่หรอเรารักแกนะเราขอบคุณเกทุกอย่างเลยเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อของก่อนนะลูกลูกนอนเล่นอย่าตรงนี้นะเดี๋ยวแม่รีบกลับมาหนี้เราลืมปิดไฟบนเตาแก๊สมะลิแม่ก่อนนะลูกไม่จริงอุ้มเป็นอะไรลูกแม่ดวงใจถูกรถชนฮะเป็นไปได้ไงดวงใจเธอต้องตื่นขึ้นมานะตอนนี้มาลีปลอดภัยแล้วเหลือแต่แกตื่นขึ้นมาสิอุ้มฉันฝากมะลิด้วยนะมะลิต้องรักแม่อุ้มให้มากนะลูกแม่อุ้มคือดวงใจของหนูฉันได้ทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดแล้ว
ลูกแกก็ตื่นขึ้นมาดูเองสิจะทิ้งไปแบบนี้ไม่ได้นะดวงใจแม่คะหนูจะรับมาลิมาเป็นบุตรบุญธรรมของหนูค่ะแม่เชื่อว่าลูกจะเลี้ยงดูมาลิได้ดีมาลิไม่น่าจะมาพรากจากดวงใจตั้งแต่อายุยังน้อยดวงใจคงทำบุญมาแค่นี้นะลูกหิวแล้วรอลูกเดี๋ยวแม่ไปชงนมให้นะมาลิลูกนี่คือแม่ดวงใจของหนูนะที่รักหนูเท่าดวงใจหนูต้องจำแม่ดวงใจไปตลอดชีวิตนะแม่ดวงใจจะคอยดูหนูบนฟ้านะลูกอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่เคยได้เจอรักแท้ค่ะเพราะบางทีเราอาจจะได้รับมันมาตั้งแต่ที่เราเกิดแล้วก็ได้ขอบคุณน้องโบด้วยค่ะใครชอบผลงานก็ตามไปที่ช่องน้องได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามและกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ